ะครับก็เลยต้องมาเล่นกันในโดมครับโอ้ชนะทิพย์ดึงไม่อยู่ได้แล้วโอ้ที่มาหลุดแล้วครับเปิดกลับมาเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ในฟุตบอลถ้วยเจลิกครับด้วยนะครับคราวนี้นี่มาทับอินในกรอบ6หลาครับแล้วก็ทำให้ฟอนทาเล่ขึ้นนำเร็วครับดูยากเหมือนกันครับเป่าให้เป็นล้ำหน้าไปแล้วเหลือมาเองนะครับชนะทิพย์ฝากมาเข้าซ้ายหักชนะทิพย์ครับฝ่ามาที่กลุ่มไหนมาสวยครับชนะทิพย์เปลี่ยนแกนมาแหมไม่ยิงเลยครับโอ้โหโดนลงโทษซะแล้วครับกฤษณ์ยุนโอ้โหไปยืนเปิดเสาแรกเยอะมากครับลุยกันต่อนะครับชนะทิพย์โดนเบรกเอาไว้โดนเกี่ยวไว้จากข้างหลังมุทศิลป์ผายมือบอลได้เปรียบซะหน่อยครับซ้ายชนะทิพย์ขออยู่เปิดออกขวาเอาละครับเฟรนเดสเกี่ยวอยู่ไหมเอาละครับเลนดาคู่ของอันเลอร์คาชิมาอันเลอร์สเนี่ยจะพลาดหรือเปล่านะครับโดโมสกัดทิ้งไปก่อนชนะทิพย์สงกรสินย้อนล้ำครึ่งบนของตารางนะครับสกานี่อันดับ5จากทริตาอันดับที่7ธีรพันธ์พ่วงจันทร์นี้ก็มีชื่อเป็นสำรองแล้วนะครับสำหรับโอิตะทรินตะเอิดมาตรงนี้มิยาซาวะบอลเล่เอาละครับอย่างน้อยก็ไม่โดนคาบ้านเกมศูนย์แล้วก็มีโอกาสถึงมิเซลโกเบตอนนี้ก็ขึ้น3แล้วดาวิดปิยาก็หายเจ็บกลับมาลงเล่นได้ด้วยซัปโปโรโดมนี่จุบเปิดตรงนี้คาวาซากิฟรอนทาเล่จริงๆช่วงท้ายฤดูกาลก็อาราโนมีชนาธิปขออยู่อ้าวแล้วครับพื้นที่มีครับชนาธิปกระชากินแดนมาเองซ้ายขออยู่ให้ไม่ได้ชนาธิปไปต่อไหมฝากก่อนครับช้าตรงนี้มีโดนดักไว้ช่วงแรกตอนนี้ตามหลังอยู่ครับดูได้เสียซัปโปโรดีกว่าก่อนยาวอีกครั้งนึงนะครับแลบออกมาแล้วไม่มีโทนครับชนาธิปเกี่ยวเล่นก่อนแล้วครับลิกหนีมาสวยเปิดข้ามมาถึงแล้วครับไปเหมือนกันนะครับธนากะตอบโต้กลับมาได้ดีทีเดียวนะครับหรือว่าได้จบสกอร์มาอยู่เยอะครับชนาธิปโดนเบรกไว้ไม่มีฟาวด้วยไม่เป่านะครับ3ประตูแล้วนะครับฤดูกาลนี้โอ้ยไปอาจจะข้างตะไหนเนี่ย มาแล้วครับฟุกุโมริบูดีให้มาที่ชนาธิปยกออกไปขวาถึงด้วยนะครับทีเดียวเลยครับเปิดมาแตกแม่ครับเล่นแทนชนาธิปสงกรสินครับแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับไม่เล่นบอลกับพื้นแล้วครับอาจจะ